ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนรู้อิสลามนะครับก็บอกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ย้ำกันเป็นประจำว่าการเรียนรู้อิสลามคือการเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตจะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าทั้งนี้เนื่องจากว่าชีวิตเราไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นมาเองนะครับเหมือนกับที่เราไม่ได้สร้างคอมพิวเตอร์หรือเครื่องยนต์กลไกใดๆหากว่าเราจะใช้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องยนต์กลไกใดๆก็แล้วแต่เราก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการใช้นะครับซึ่งมาจากคู่มือที่เขาแนบมาให้กับคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกที่เราซื้อมาหรือไม่ทางลัดก็คือเรียนจากผู้ที่เขาขายคอมพิวเตอร์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญที่เขามีประสบการณ์เราก็จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับเช่นเดียวกันชีวิตเราก็ไม่ได้เป็นคนที่สร้างมาชีวิตเราเนี่ยมีวิญญาณอยู่ถ้าไม่มีวิญญาณเราก็ไม่มีชีวิตนี้วิญญาณเนี่ยนะครับเราไม่ได้เป็นคนสร้างเราไม่สามารถที่จะอัญเชิญวิญญาณเข้ามาในร่างของเรานะครับแต่ว่าพระเจ้าผู้ที่สร้างชีวิตก็คือพระองค์ได้ทรงสร้างวิญญาณมาให้กับเราแล้วก็ไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดด้วยนะครับรู้ว่าวิญญาณมันคืออะไรแล้วก็วิญญาณมาจากไหนเข้ามาในร่างกายของเราตั้งแต่เมื่อไหร่เข้ามาทางไหนเข้ามาอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งลึกลับที่ไม่มีใครบนโลกใบนี้มีความรู้เพราะครั้งหนึ่งมีคนมาถามท่านนบีมุฮัมมัดเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณท่านนบีก็ตอบไปตรงๆว่าเรื่องวิญญาณนะครับความรู้เนี่ยอยู่ที่พระเจ้าเพราะฉะนั้นนะครับท่านนบีเองผู้ที่รับความรู้จากพระผู้เป็นเจ้าก็ยังไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้แต่ว่าเมื่อเรามีวิญญาณซึ่งเป็นที่มาของชีวิตเราแล้วเนี่ยนะครับแล้ววันหนึ่งวิญญาณก็ต้องจากร่างเราไปแล้วมันจากร่างเราไปตอนเราหมดลมหายใจสุดท้ายมันไม่ได้หมายถึงการสิ้นสุดของชีวิตนะครับเพราะว่าชีวิตไม่ได้จบลงตรงความตายชีวิตจะต้องเดินทางต่อความตายก็ไม่ต่างอะไรจากการคลอดอีกครั้งหนึ่งจากโลกนี้ไปออกจากร่างกายของเราซึ่งเปรียบเสมือนกับมดลูกนะครับทารกคลอดออกมาจากท้องแม่พยาบาลหรือผู้ทำคลอดเขาก็ทิ้งรกไปแต่ตอนที่ทารกเนี่ยคลอดออกมาจากโลกแห่งครรภ์มารดาหรือจากท้องแม่นะครับก็มีทั้งร่างกายแล้วก็วิญญาณมาโลดแล่นบนโลกใบนี้นะครับซึ่งเป็นโลกชั่วคราวที่ในภาษาเรียกว่าดุนยาพอถึงเวลานะครับผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตเนี่ยนะครับเขาก็เอาวิญญาณของเราไปซึ่งเราไม่รู้ด้วยนะครับว่าจะเอาไปเมื่อไหร่จะเอาไปที่ไหนจะเอาไปอย่างไรเราก็คงจะได้เห็นคลิปนะครับมากมายที่แสดงให้เห็นว่าคนที่กำลังทำกิจการอะไรอยู่ก็แล้วแต่จู่ๆก็ล้มตายไปโดยที่ไม่ได้มีสาเหตุอะไรไม่ได้เป็นโรคอะไรนะครับถึงเวลาพระเจ้าก็เอาวิญญาณที่เป็นของพระองค์นะครับกลับไปดังนั้นการตายก็จึงเป็นการคลอดอีกครั้งหนึ่งจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าและเมื่อออกไปจากโลกนี้แล้วไปสู่โลกหน้าแล้ววิญญาณก็ไม่สามารถกลับมาสู่โลกนี้ได้อีกเหมือนกับทารกที่คลอดมาจากโลกแห่งครรภ์มารดาเมื่อคลอดออกมาแล้วจะมุดกลับไปเนี่ยมันไม่ได้อีกแล้วฉะนั้นก็ฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับเราก็คงต้องเตรียมตัวนะครับแล้วผมสอนอยู่เสมอย้ำอยู่เสมอนะครับว่าอิสลามเนี่ยมาสอนให้เรารู้จักสองเรื่องสำคัญนะครับนั่นก็คือเมื่อขณะที่มีชีวิตมีวิญญาณอยู่ในร่างก็ควรที่ต้องเรียนรู้วิธีการควบคุมวิญญาณให้เป็นนายที่ดีเพราะว่าวิญญาณเมื่ออยู่ในร่างกายของเราเนี่ยวิญญาณเหมือนกับนิ้วมือเนื้อหนังบางสาแขนขาหูตาของเราก็เหมือนกับถุงมือที่สวมนิ้วมืออยู่นิ้วมือกระดิกไปทางไหนนะครับถุงมือก็เคลื่อนไปตามนั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับเมื่อวิญญาณบงการเราอย่างไรนะครับร่างกายเนื้อหนังมังสาแขนขาหูตา เพราะเราก็จะต้องเคลื่อนไปตามคำบงการของวิญญาณวิญญาณเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราเมื่อมันบงการเราอย่างไรมันจะต้องรับผิดชอบแต่ถ้าว่ามันสั่งให้เราทำความชั่วก่ออาชญากรรมในโลกนี้ตำรวจเนี่ยไม่สามารถจับวิญญาณไปขังคุกหรือไปลงโทษได้นั่นคือผลที่ว่าทำไมจึงต้องมีสถานที่ลงโทษอีกที่หนึ่งนะครับที่จะลงโทษดวงวิญญาณที่บงการเนื้อหนังมังสาของมนุษย์ให้ทำความชั่วหรือก่ออาชญากรรมไว้ขณะเดียวกันนะครับหลายดวงวิญญาณที่ทำความดีแม้จะมีอุปสรรคต่างๆนานาแต่ไม่มีคนเห็นไม่มีคนตอบแทนให้และบางทีได้รับการตอบแทนก็ยังไม่สมกับความดีที่เขาได้ทำไว้จึงจำเป็นจะต้องมีโลกอีกโลกหนึ่งที่ไว้คอยตอบแทนผู้ที่กระทำความดีในเรื่องหนึ่งนะครับต้องเรียนรู้ศิลปะในการควบคุมวิญญาณนะครับอีกประการหนึ่งนะครับในเรื่องของวิญญาณก็คือว่าเราจะต้องรักษาวิญญาณในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยให้สะอาดหมดจดผ่องแผ้วเพื่อที่ว่าเมื่อวิญญาณออกจากร่างไปแล้วเนี่ยมันจะต้องกลับไปหาผู้ที่เป็นเจ้าของมันแล้วก็ส่งมันมานั่นก็คือพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้ส่งดวงวิญญาณมาให้แก่เราในขณะที่เราอยู่ในครรภ์มารดา120วันนี่เป็นอินฟอร์เมชันที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้รับจากพระผู้เป็นเจ้าเมื่อประมาณ 1,400 ปีที่แล้วคือในเวลานั้นนะครับโลกยังไม่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านเทคนิคการแพทย์ไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์ไม่มีอุลตราซาวด์แต่ท่านนบีมุฮัมมัดได้รับความรู้จากผู้ที่เป็นเจ้าของดวงวิญญาณเจ้าของชีวิตของเราทั้งทางด้านร่างกายและก็วิญญาณบอกให้เราได้รู้นะครับว่าวิญญาณเป็นของพระผู้เป็นเจ้านะครับพระองค์ส่งมาให้แก่เราตอนที่เราอยู่ในครรภ์ได้120วันและหลังจากนั้นนะครับก็อยู่กับก้อนเลือดก้อนเนื้อจนกระทั่งเติบโต9เดือนแล้วเราก็คลอดออกมาอย่างโลกนี้เป็นตัวเป็นตนของเรามาโลดแล่นอยู่บนโลกใบนี้นะครับชั่วคราวซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสั้นยาวขนาดไหนแต่ละคนมีเวลาไม่เท่ากันบนโลกนี้วันหนึ่งเราก็ต้องจากไปดวงวิญญาณที่พระองค์ประทานมาให้ในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับจะต้องถูกส่งคืนในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมทุกคำสอนของศาสนานะครับไม่ว่าจะศาสนาอะไรก็แล้วแต่ถึงสอนให้เรารักษาความสะอาดในชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและวิญญาณทุกศาสนาจึงมีข้อห้ามกินสิ่งที่พระเจ้าได้ห้ามเอาไว้ทางศาสนาพุทธนะครับก็ห้ามเสพสิ่งมึนเมานะครับเพราะสิ่งมึนเมานะครับพอกินเข้าไปบริโภคเข้าไปแล้วมันก็ทำให้ทั้งร่างกายสติปัญญาสกปรกและเมื่อร่างกายสติปัญญาสกปรกวิญญาณก็สกปรกตามไปด้วยนี่คือเหตุผลศาสนาไม่ใช่เรื่องงมงายแต่ศาสนามาเพื่อชีวิตนะครับเพียงแต่ว่าเราได้เรียนรู้แล้วหรือเปล่าถ้าได้เรียนรู้แล้วสิ่งสำคัญตามมาก็คือว่าเราได้ปฏิบัติหรือเปล่านะครับการที่เราเริ่มกินสิ่งที่ศาสนาห้ามเอาไว้หรืออบายมุขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็เป็นเพราะว่าใจเราไงเราไม่รู้วิธีการควบคุมใจเราไม่รู้ถึงเป้าหมายของชีวิตทางด้านวิญญาณเมื่อออกจากร่างไปแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเราเกิดมาในโลกนี้เพียงเพื่อกินนอนถ่ายสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปเยี่ยงสัตว์ทั้งหลายคือตายเหมือนหมาพูดง่ายๆนะครับแต่ว่าเรามนุษย์นะครับเราไม่ได้มีชีวิตเหมือนกับบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเพียงเพื่อกินนอนถ่ายสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปแต่เรายังต้องรับผิดชอบชีวิตการกระทำที่เราได้ทำไว้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อวิญญาณจะต้องออกจากร่างไปแล้วเนี่ยนะครับเราต้องรักษาวิญญาณของเราให้สะอาดผมยกตัวอย่างนะครับเป็นอาจจะครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3ก็ได้นะครับที่ผมจำได้ผมมาบรรยายผมจะย้ำเรื่องนี้นะครับว่าพระเจ้าส่งวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์มานะครับในรูปของทารกและเมื่อเราเห็นทารกนะครับเราก็เอ็นดูเราอยากจะกอดเราอยากจะอุ้มเราอยากจะหอมถ้าว่าเราเห็นทารกนะครับอยู่ในอันตรายเราจะเข้าไปคุ้มครองโดยที่ว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทารกไม่ได้เป็นลูกของเราแต่ว่าวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์อยู่ในร่างของทารกนะครับพระเจ้าจึงคุ้มครองทารกผ่านทางเรา เพราะว่าวิญญาณของทารกเป็นวิญญาณที่สะอาดหมดจดจึงได้รับความโอบอุ้มความเอ็นดูความคุ้มครองจากพระผู้เป็นเจ้าผ่านทางมือมนุษย์บางครั้งเราเห็นอุบัติเหตุนะครับตึกถล่มลงมาทารกโตมาจากที่สูงผู้ใหญ่ตายหมดทารกรอดเพราะว่าพระเจ้าคุ้มครองทารกไม่เคยขออะไรเลยนะครับเพราะพูดไม่ได้แต่ด้วยความเอ็นดูสงสารวิญญาณบริสุทธิ์ของทารกเราอยากจะหยิบยื่นให้ขนมไอศกรีมนี่เป็นสิ่งที่ยืนยันนะครับว่าวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยจะได้รับความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าเมื่อทารกเนี่ยโตขึ้นนะครับได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายสิ่งที่ตามมาก็คือความอยากได้นะครับคนที่รักทารกก็ซื้อให้เมื่อทารกได้รับนะครับก็อยากจะได้เพิ่มเติมเห็นนั่นเห็นนี่อยากจะได้ไม่สิ้นสุดยิ่งโตขึ้นนะครับยิ่งอยากได้มากขึ้นยิ่งทำงานได้เงินเดือนมีรายได้มีอำนาจการซื้อสูงนะครับก็ยิ่งอยากจะได้ของแพงๆเห็นไหมมันมาเป็นแพ็กเกจเลยนะครับอยากได้นะครับโอเคไม่เป็นไรอยากได้อันนี้อยากได้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เริ่มมีความโลภเข้ามาละอยากได้มากๆนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนมากไม่ต้องเสี่ยงมากจะโกงเขาก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าโลภละนะครับพอโลภแล้วเนี่ยความโง่ก็จะตามมานะครับที่เป็นปัญหากันทุกวันนี้นะครับที่ฟ้องร้องกันอยู่เป็นคดีความทุกวันนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าความโง่โง่คืออะไรโง่ก็คือโง่กับโลภรวมกันนะครับก็เลยทำให้เสียรู้เสียทีเขานะครับเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะครับพอเห็นเขามีเยอะนะครับก็เกิดความอิจฉาอิจฉาเนี่ยก็คือความอยากได้ใครมีนะครับทั้งที่ตัวเองมีอยู่แล้วแต่อยากได้เพิ่มนะครับพออิจฉาแล้วสิ่งที่ตามมาต่อไปก็คือเห็นคนอื่นเขามีเหมือนมีเท่าเราเนี่ยไม่ได้นะครับยิ่งเขามีมากกว่าดีกว่าก็เกิดความริษยานี่มันมากกว่าอิจฉานะครับอิจฉายังอยากได้แต่เมื่ออยากได้ในสิ่งที่ตัวเองไม่มีหรือไม่มีทางที่จะได้นะครับก็คือความไม่พอใจในสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เขาจะไม่มีความสุขละไม่มีความสุขละแค่อิจฉาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าพอริษยาเนี่ยมันหนักกว่าอิจฉาเพราะว่ามันคิดจะทำลายหรือทำร้ายนะครับคนที่มีมากกว่าดีกว่าเห็นไหมมันจะมาเป็นแพ็กเกจได้มาแล้วอยากได้เพิ่มเติมได้แล้วก็เกิดอาการขี้เหนียวนะครับเกิดอาการตระหนี่ไม่อยากจะให้คนอื่นยิ่งในช่วงวัยทำงานเป็นช่วงที่กำลังสะสมสร้างอนาคตสร้างบ้านจะซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านวางแผนจะไปเที่ยวต้องการที่จะเก็บเงินก็เกิดความตระหนี่นะครับหรือว่าโรคขี้เหนียวซึ่งเป็นโรคทางใจโรงพยาบาลไม่สามารถจะรักษาได้ถ้าขี้ไม่ออกไปบอกหมอก็ให้ยาถ่ายถ้าขี้ไหลไปหาหมอก็ให้ยาแก้ท้องเสียแต่ถ้าหากว่าเป็นโรคขี้เหนียวไปหาหมอบอกหมอเป็นโรคขี้เหนียวหมอบอกโรงพยาบาลรักษาไม่ได้มันเป็นโรคทางใจนะครับศาสนาก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นโรคขี้ไหลขี้ไม่ออกนะครับไปหาหมอจ่ายค่ายาจ่ายค่าหมอได้เพื่อรักษาโรคขี้ไม่ออกหรือว่าขี้ไหลทำไมล่ะเวลาขี้เหนียวอ่ะจ่ายสตางค์บ้างสินะครับเป็นการรักษาก็จะทำให้โรคขี้เหนียวเนี่ยมันหมดหายไปยิ่งจ่ายนะครับยิ่งให้มันก็จะยิ่งมีความสุขเพราะนั้นนะครับคนที่อยากได้กับคนที่อยากให้นะครับมันจะมีชีวิตมีความสุขที่ต่างกันคนที่อยากได้นะครับก็อยากได้ตลอดนะครับจะไม่มีความสุขแต่ที่คนอยากจะให้นะครับแม้ไม่มีของจะให้แต่ก็ยังให้ได้นะครับเพราะในศาสนาจะบอกการใช้ชีวิตเอาไว้ถ้าไม่มีอะไรจะให้อย่างน้อยที่สุดก็ให้รอยยิ้มเพราะว่า การยิ้มเป็นส่วนหนึ่งของการบริจาคทานการให้คำแนะนำที่ดีก็ถือว่าเป็นการบริจาคทานการเก็บสิ่งของที่เป็นอันตรายนะครับออกจากข้างทางก็ถือว่าเป็นการบริจาคทานการลูบหัวเด็กหรือลูบหัวเด็กกำพร้านะครับเส้นผมของเด็กกำพร้าที่ถูกมือเราลูบไปเนี่ยมันก็คือการบริจาคกี่เส้นผมล่ะกี่เส้นที่เราลูบไปครับเพราะว่าเด็กกำพร้าที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่เนี่ยเขาต้องการความรักความอบอุ่นแค่การโอบกอดการลูบหัวเด็กกำพร้าเนี่ยมันเป็นการให้ทานที่ดีเลิศนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีสตังค์แล้วยืนยิ้มอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมีสตังค์แล้วก็หยิบยื่นออกมานะครับแล้วก็ให้รอยยิ้มด้วยเราจะได้ความสุขเพิ่มมากขึ้นนี่เป็นสิ่งที่ทุกศาสนาสอนนะครับไม่มีศาสนาไหนที่ไม่สอนในเรื่องของการให้ทานเพราะอะไรครับเพราะการให้ทานเนี่ยมันเป็นการทำความสะอาดจิตใจให้ปราศจากมลทินแห่งความตระหนี่ที่เหนียวมลทินคืออะไรครับมลทินคือสิ่งสกปรกนะครับที่มันเข้ามาทางตาทางหูทางประสาทสัมผัสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอายตนะทั้งห้านะครับในการรับรู้สิ่งที่อยู่ภายนอกนะครับมันผ่านเข้ามาในจิตใจของเราปัญหาก็คือว่าเมื่อมันเข้ามาในจิตใจในหัวใจของเราแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีสมองกรองสมองจึงเป็นฟิลเตอร์หรือเครื่องกรองอันแรกจากการที่เรามองเห็นภาพได้ยินเสียงได้ยินกลิ่นได้ลิ้มรสเนี่ยนะครับสมองเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เราจะไม่รู้เลยว่าตรงไหนเนี่ยคือพอตรงไหนคืออย่านะครับมันก็จะไหลเข้าไปในหัวใจและหัวใจเนี่ยนะครับเป็นที่อยู่ของวิญญาณหัวใจเนี่ยเป็นที่อยู่ของวิญญาณวิญญาณจะอยู่ที่หัวใจเราก็ขณะที่หัวใจเราเต้นพอหัวใจเราหยุดเต้นพับเนี่ยวิญญาณก็บอกฉันไม่อยู่แล้วนะฉันไปละเพราะนั้นนะครับเมื่อเรายังมีชีวิตเรายังมีหัวใจที่กำลังเต้นอยู่นะครับเราจำเป็นที่จะต้องรักษาพื้นที่ของหัวใจของเราให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับเท่าที่จะมากได้นะครับซึ่งศาสนาจะสอนวิธีการให้นะครับว่าหัวใจที่ระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าระลึกถึงอัลเลาะห์เนี่ยนะครับจะเป็นหัวใจที่สงบแต่ปัญหาก็คือว่าคุณรู้วิธีการไหมล่ะทั้งที่คุณมีวิธีการแต่คุณไม่ได้เรียนไงคุณไม่รู้ไงนะครับเวลาคุณท่องสุดคูณนะครับครูสอนให้คุณท่อง2 1 2 2 2 4 2 3 6จนกระทั่งถึงแม่12 12 12เป็น144ใครถามคุณว่า12 9เท่าได้เท่าไหร่คุณตอบได้ทันทีว่า108เพราะอะไรครับเพราะลิ้นของคุณขยับอยู่ตลอดเหมือนกับตาคุณได้มองเห็นลิ้นที่ขยับอยู่นะครับมันจะส่งข้อมูลเข้าไปเรื่อยๆไปอยู่ในจิตใจของคุณพอถึงเวลาคุณตกใจขึ้นมาปั๊บคุณจะกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรเพราะพระนามของพระเจ้าเนี่ยอยู่ในหัวใจของคุณแล้วพอคุณตกใจคุณจะนึกถึงพระเจ้าเป็นสรณะที่ยึดเหนี่ยวถ้าคุณไม่มีตรงนี้คุณไม่เรียนตรงนี้นะครับคุณก็จะอุทานออกมานะครับหลายรูปแบบที่เราเคยได้ยินนะครับผู้หญิงแก่ๆนะครับพอตกใจขึ้นมาไอ้นู่นหล่นไอ้นี่หล่นนะครับบางคนตกใจขึ้นมาช่วยลูกช้างด้วยจากลูกคนกลายเป็นลูกช้างนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ศาสนาเนี่ยไม่ทำให้เรางมงายไม่ทำให้เราโง่นะครับแต่ว่าทำให้เราเนี่ยฉลาดในการบริหารชีวิตอันนั้นคนมีศาสนาเนี่ยจึงเป็นคนที่มีสายตายาวไกลเหมือนกับเป็นผู้จัดการผู้จัดการเนี่ยนะครับเขาต้องทุ่มเทเวลาในการทำงานเพื่ออนาคตของเขาเองเขาจะมีแผน3 ปี5 ปี7 ปี10 ปีนะครับขณะที่ออฟฟิศปิดเขายังคงต้องทำงานอยู่ไปพบปะลูกค้าไปวางแผนนะครับไปเอนเตอร์เทนลูกค้าในขณะที่ลูกจ้างประจำนะครับดูนาฬิกาแล้ว4 โมงครึ่งใกล้เวลาจะ5 โมงเลิกงานเข้าห้องน้ำแต่งหน้าแต่งตัวเตรียมจะกลับบ้านนะครับออฟฟิศปิด5 โมงก็กลับบ้านแต่ผู้จัดการยังไม่กลับเพราะเขา จะต้องทำงานต่อเพื่ออนาคตของบริษัทเขาต้องรับผิดชอบฉะนั้นก็ฉันนั้นนะครับเมื่อเรามีชีวิตเราต้องมีทัศนะเหมือนกับผู้จัดการที่ต้องทำงานหนักเพื่ออนาคตของเรานะครับและอนาคตของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่หมดลมหายใจสุดท้ายอนาคตของเราเนี่ยต้องไปไกลกว่านั้นเพราะนั้นศาสนาก็จะจัดเตรียมวิธีการให้กับเรานะครับ